បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបសំណាក់លោកតាដំបងកញ្ញុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះគឺជារង្វង់មូលបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងផ្លូវខាងឆ្វេងនោះបើយើងទៅត្រង់យើងនឹងទៅដល់ពងសាំងបាទកន្លែងនេះគេផ្ទុកសាំងតាមបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេឃស្ទុំបងប្អូនហើយឥឡូវនេះកំពុងទៅថតគឺម៉ោង9កន្លះព្រឹកហើយបងប្អូនចិត្តម៉ោង10ហើយបាទអញ្ចឹងអាផ្លូវខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺជាផ្លូវជាតិលេខ5បងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជិះដល់ខ្ញុំនឹងជិះក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបងប្អូនមកទស្សនាមុខខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងអាដើមឈើធំធំហ្នឹងគឺជាដើមច័ន្ទការីបងប្អូនហើយខាងក្នុងហ្នឹងគឺសាលាណេតយ៉ាងបងប្អូនបាទកូនខ្ញុំស្រែកបាទនេះឯងអូបងប្អូនអានជាសាលាវិទ្យាល័យណេតយ៉ងបាទណេតយ៉ងនេះសាលាវិទ្យាល័យណេតយ៉ងក៏សាងឆ្នាំ1953បងប្អូនដោយកបាសក់ណេតយ៉ងដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកអុកញ៉ាសៅហឺបាទអុកញ៉ាសៅហឺនោះគឺជាជនជាតិចិនបងប្អូនតែគាត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិនមកដោយសារពេលនោះប្រទេសចិនសង្គ្រាមបាទហើយនេះគឺជាសាលាអៀបខុតបងប្អូនដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1958ហើយបានសម្ពោធនៅឆ្នាំ1961បាទដោយកាប់ដីខ្សែសាលាចិនដែរបងប្អូនបាទចឹងសាលាអៀបខុតនេះការដែលសាងសង់គេដាក់ថាសាលាគេថាឲ្យតែក្មេងប្រុសរៀននេះបងប្អូនបាទកាន់តែគេបែងចែកមានប្រុសមានស្រីបាទតែអញ្ចឹងសាលាណេតយ៉ងធំដែរហ្នឹងហើយនៅអៀបខុតបាទសាលាធំធំដូចគ្នាទឹកដីកន្លែងទីលានវាធំដីធំបាទអញ្ចឹងផ្លូវនេះបើយើងទៅត្រង់យើងនឹងទៅដល់ស្ពានថ្មចាស់បងប្អូនបាទតាមបងប្អូនម្ដុំនេះសម្បោផូតូកូពីបាទដោយសារនៅចិត្តសាលាអញ្ចឹងគេត្រូវការកូពីក្រដាសឬក៏មេរៀនអីអ្វីអ្វីហ្នឹងហើយនឹងព្រីនឯកសារព្រីនអីបាទតាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមុខនោះយើងមានផ្លូវបែកជា4បាទផ្លូវទៅមុខ2ផ្លូវខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅត្រង់ទៅដល់ទៅត្រង់អញ្ចឹងយើងទៅដល់ស្ពានចិត្តវត្តសង្កែយើងដល់វត្តសង្កែបាទតែបើយើងបត់ឆ្វេងដល់ផ្លូវធំខាងឆ្វេងនោះគឺទៅស្ពានថ្មចាស់ឲ្យបងប្អូនបាទហើយអាកន្លែងដើមថ្នោតនៅកណ្ដាលគេនោះគឺជាសួនយុវ័នបងប្អូនបាទអបយើងមកស្ដាំមកគៀនផ្លូវគៀនគេស្ដាំនេះយើងនឹងកាត់តាមផ្លូវវត្តក្រោយវត្តប្រជាបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំទៅត្រង់នេះគឺជិះតាមរបងវត្តសង្កែបងប្អូនបាទផ្លូវធំខាងឆ្វេងនោះគឺទៅស្ពានថ្មចាស់ហើយបាទឥឡូវមានអាគារសន្តាគារជាច្រើនពួកបងប្អូនបាទនេះសិតតែជាសន្តាគារបងប្អូនបាទសន្តាគារផាតបាទបាទហើយអាគារខាងមុខនោះបូលក្រហមគឺជាអា
คือเชียสันทากีสปริงพาร์คมาอันนี้คือเชียสลาดูวีบ่าสลาเพียสาอังเล่มาสลาไอกิจนพวกมันพูดมาให้มาจูนี่เราต้องสบู่ห้างบุฟเฟ่พวกมันพูดมาบ้านนี้จะเจอห้างบุฟเฟ่แต่สมาร์ทนั่งเอาไปมันได้ที่บ้านตะเปย์หลังเกย์พวกมันพูดมาจับปีหลังเกย์ตื่นมาอ่าจังคังสนามไอเข้มนั่นคือเชียร์ดอกบอลวัดสังเกตมาพูนไฮสปินในคางมุกนั่นคือเชียร์สปินในกาพิสังกุมอตอนเทอร์เต้แบบเทอร์ครองชนะมันจะต้องปีปอนปีปอนมวยปีปอนปีนั่นไงหรือกับปีปอนใบนั่นไงมาการนั่งเข้มเลยคือไม่จุดตรงไหนมันจะตีปอลตีใบมาผมเคยเกิดเทอร์สปินนั่งมาบ่าแล้วคือตามมอดสตังคือเกมินดักการ์ดลาเรียบจำเทอร์จิซูนมาดำดำเชียร์อย่างสะอาดมาพูนมาแต่พวกเราเนี่ยคือเชียร์คลองเทียบวัดสังเกตให้ขังขนองนั่นคือเชียร์วัดคือเปรียบเทียบวัดสังเกตผมว่าพวกมาจังวัดสังเกตนี่การจะนอนยืนโจ้ต้องยืนต่ำและกรอบใบตุ๊กติดออกมาใส่ให้เธอสร้างล้างสร้างซองเราไว้ในชั้นมาป้อนบุหรี่กายผมมวยบ้านนี้คือเชียร์คลองเทียบวัดสังเกตเด็ดตบทัวร์ให้ไปจะปีชั้นใบชั้นใหม่ตบทำไมเนี่ยนี่เหรอน่าจะขึ้นมันโตตรงนั้นตรงมุกเทียนจังหวะวิโตนี่มันจบในหัวบอดกันดานติดมาโดยเฉพาะแล็ปท็อปบอสย้อมวิอาร์ดักวิโตไอเวงเนื้อฟีดอัพมวยเนื้อตีบ้านในจังย้อมตรึกกัดไอ้ใครทำเป็นย้อมจังทอดเวงได้เป็นแต่แล็ปท็อปยังมีปัญหามาจังนี่คือเจียซูนจบมาบ่าสำนักสอบเคงอย่างไรก็ได้ชื่อว่าซูนชื่อว่าสำนักสอบเคงจะตั้งการปีจะนอนสังกุมกันแต่ซูนคนแทบบุพเพบอกมาพอดมาให้ต่อไปจะนอนยูนโจลนั่งกลายปวดปวดหายนั่งกลายยูนโจลหายนั่งก็ได้ชื่อว่าทายจีซูนซูนกบมาบ่าซูนกบมาต่อไปปัจจุบันคือบ้านสร้างสองรูดเอาหายบ่าเรียบจอมใส่บ้านท้ายก็โดยชื่อว่าจีซูนชื่อว่าสำนักสอบเคงบ่าบ้านย่อมนักเคยซูนนั่งอาการชะนำบ่าตรงกายการใบการบุญไอ้นั้นการปลาไอ้นั้นมาย้อมเลยโต๊ะโจชั้นน้ำย้อมมาเลี้ยงซูนนั้นมีน่ะกับปลาทอได้จ้ากับปลาทอเวอร์สำหรับคนขมจีล้างมุจีทั้งไงเลี้ยงให้สติใช่มาให้นั่งจีอาละละลงมาตรงละละลงมาเลยข้างซูนนั้นก็มีดักตรงดักสัมผัสเนี่ยขมมาเลี้ยงจีชั้นน้ำให้นั่งสัมผัสเนี่ยหันปลาจีชั้นไอ้ของซูนจะมาสำหรับสอบเคียงมาก็เลยเรียบจอมสั้นนะให้บินอนามัยหล่อนะผมเอาพอมาบินเนี่ยอนามัยสามจุดสองไปไปยิมบ่ายิมการ์มาหล่อจังสเปียร์นั่นผมเอาพอมาช่วยนั่นคือการเป็นมอนจีสเปียร์ได้จ้ะผมเอาพอมาบ่าคนแต่เลยเกย์ไว้สเปียร์ได้ยังจังยี่เธอสินมอนด้วยแต่ไม่ก็เอาอย่าสเปียร์ได้เบียโต้จีบานแต่มาโต้หนึ่งกังไงสเปียร์ทมอไปทมมามันจีฮับการก่อเสียจราจรของตีกรองพวกเราเนื้อมันดีชราบ่าเปลืองเงี้ยน้องน้องเสียว่าผมจังวันจังวันจังทอดเปลืองเงี้ยจีสาบเสียพลอยปุบะปุบะจีทอดปุบะนั่งไงมันดีชราในลานมันโตชราจะยิงทอดตัวตัวอะไรข้าวเสียคุยจำจังนะ
À, phong mai phong này cứ chia vót cần đá phong mai phong mà vót cần đá nó có sang xong là đào giờ ở lục ốc nhà sau hơi đây mà nơi khăn trong vót cần đá nó khăn khai vót cần đá cứ miên phân nô phân nô là bỏ ốc nhà sau hơi nó là chỉ chân nó bỏ bốn gọt nó sẽ nhẹt dọn là khăn khai như này mà cứ phân nô thống á mà chân vót cần đá có sang là sang mà phong bốn rồi hạ bay phong mai phong mà chẳng ở nhà sau hết còn ban sang xong trang này được chia sẽ là chia lại nhiệt giang hay đã chung một bộ quần nắng hay đang sẽ là sau hết hay đang bọt cần đá này anh và đang miên bọt xây thiết trang thiết đang bán từ bóng tay nhập đang ở toàn ốc và đôi chia bọt bọt bà lát mà bọt bà lát tôi chưa sang xong đây tay nhập bọt cọ tế và để bọt bà lát nó tới trang thiết ngay riêng chi trong và tạo một tầng mà bà là sao nhom cọ nhom bà sai chim bông cọ nhưng cọ thì em cũng em hơn mà bà là ta mót tưng cứ thua xuân thua cả đồ sáng nè bà phôn mà bà chẳng quý tổ nhom chọc bà năng hay bà phôn nhờ ô con bà phôn là bà tạm năng tu sáng quý tổ rốt nhom tạm quý đám hốt đã chọc bà